ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะอย่างที่บอกกันไปว่าการลงทุนทองคำในขณะนี้มีหลายปัจจัยเลยนะที่อาจจะเข้ามาสร้างความหวั่นไหวให้กับนักลงทุนนะว่าเอ๊ะจะตัดสินใจลงทุนยังไงหรือว่าในช่วงนี้จะลงทุนกันดีหรือเปล่านะคะค่ำคืนนี้ค่ะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากโฮสเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอปรึกษากันซะหน่อยนะคะหลังจากที่เราอัปเดตสถานการณ์กันไปเรียบร้อยแล้วว่าสเปรดเนี่ยนะคะของราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมันกว้างมากขึ้นหรือแม้กระทั่งราคาทองคำสปอตนะคะกับฟิวเจอร์มันก็กว้างมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างโอกาสทำกำไรได้บ้างไหมคะเขา distancing กันนะครับพี่พยายามอยู่ห่างไกลคือถ้าเกิดว่าใช่ราคาทองเราเป็นคนดีครับเราทำตามที่รัฐบาลท่านแนะนำคนพี่อย่ามาช่วยผมพูดเล่นสิผมต้องรีบพูดสาระก่อนคือครับถ้าเอาเรื่องวิธีการเทรดทองไอ้เรื่องของแบบแนวโน้มราคาทองนั้นก็เรื่องนึงนะแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนต่างที่มันมากขึ้นมาเนี่ยผมเรียนพี่ว่ามันเป็นโอกาสสำหรับท่านที่ถือระยะยาวได้นะฮะถามเพราะอะไรครับโดยคอนเซปต์เนี่ยพี่หญิงครับพี่แพนครับเขาบอกว่าราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอตเนี่ยมันจะต้องเท่ากันณวันที่สัญญานั้นหมดอายุถูกไหมค่ะมันต้องเท่ากันนะเพราะมันคือของสิ่งเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอตเนี่ยเคยต่างกันสัก100บาทเป็นที่ไม่เกิน200อ่ะตอนนี้ถ้าดูตัวซีรีส์ใกล้ที่สุดตัวซีรีส์ J เนี่ยต่างกันสักผมเทียบกับราคาของโฮเซ็งเฮงแล้วกันนะฮะไม่ได้จะมาเชียร์เพราะว่าราคาเขาเทรดกันถึงตอนนี้มันต่างกันอยู่ประมาณ400อ่ะนี่คือซีรีส์ที่ใกล้ที่สุดนะฮะแต่ถ้าหากว่าตัวซีรีส์ที่ไกลออกไปเนี่ยซีรีส์ J เนี่ยต่างกัน400ถ้าตัวซีรีส์ไกลเนี่ยต่างกันตั้ง500กว่าบาทอ่ะเพราะงั้นถามว่าทำยังไงณขณะนี้เนี่ยเราในเมื่อเรามีความเชื่อแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเสมอไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวนะณวันที่ซีรีส์นั้นๆหมดอายุอ่ะราคาทองแท่งกับราคาฟิวเจอร์มันต้องเท่ากันนะเขาบอกแบบนี้ปุ๊บท่านที่เทรดแล้วก็ทำอาร์บิทราจภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาใช้คำนี้รู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงถ้าหากว่าท่านเทรดทั้งทองแท่งเทรดทั้งฟิวเจอร์เนี่ยท่านซื้อทองแท่งได้เลยครับแล้วท่านก็ไปช็อตฟิวเจอร์ยิ่งส่วนต่างยิ่งมากอ่ะท่านจะมีกำไรซึ่งปราศจากความเสี่ยงณวันที่ซีรีส์นั้นหมดอายุทันทีเลยนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมดูในส่วนต่างมากที่สุด500บาทต่อ1สัญญาเนี่ยคุณจะมีกำไร500บาทเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการทำกำไรในตัวโกฟิวเจอร์นะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นท่านที่เทรดตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์อันนี้เทรดเป็นเหรียญนะเป็น US ดอลลาร์ก็มีความผันผวนมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหลายท่านก็ถามว่าเฮ้ยทำไมตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยปรากฏว่ามันเทรดต่ำกว่าราคาสปอตอันนี้ก็เข้าใจว่าพี่แพงเขาบอกผมว่าเขาอธิบายไปแล้วเธอไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้น่ารำคาญเลยไม่อยากจะให้คุณใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ค่ะงั้นผมร้องเพลง คือตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยเทรดเป็น US ดอลลาร์ปรากฏว่าอะไรฮะมันเกิดเหตุการณ์ที่พี่แพงอธิบายไปเมื่อวานนั่นแหละแล้วผมก็ไปเรียนถามเจ้านายสุดหล่อของผมก็ต้องอยู่เป็นนิดนึงคือนายผมอะคุณตายเขาก็บอกว่าทางสมาคมอ่ะจะพยายามทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะที่ท่านบอกอย่างเงี้ยนั่นเท่ากับว่าตัวส่วนต่างระหว่างตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์ซีรีส์ใกล้กับซีรีส์ไกลซึ่งมันต่างกันมากขนาดนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางสมาคมท่านสามารถทำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยส่วนต่างมันจะแคบลงนั่นหมายความว่าตัวซีรีส์ M กับตัวซีรีส์ S ตอนเนี้ยไม่ใช่ตอนเนี้ยเมื่อสักเย็นๆ เนี่ยต่างกันต้อง 9.8 จุดค่ะ8 เหรียญ 9เหรียญเนี่ยตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วแต่ด้วยความที่ว่าตัวซีรีส์ M เนี่ยจะหมดอายุวันจันทร์เนี้ยจะมีตัวซีรีส์ใหม่เข้ามากับตัวซีรีส์ U เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้เทรดตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยผมก็เรียนว่าซีรีส์ U ถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยต่างจากตัวซีรีส์ S เกิน 6.7 จุดนะคุณเลือกเลยล่ะฮะไปช็อตในตัวซีรีส์ใกล้กับตัวซีรีส์ U ที่จะเปิดมาใหม่แล้วก็ไปลองตัวซีรีส์ไกลอันนี้ก็จะมีกำไรส่วนต่างเหมือนกันส่วนท่านที่จะเทรดทางเดียวเนี่ยผมก็เรียนว่าอาจจะเริ่มมีแรงขายแล้วล่ะเพราะว่าขึ้นมาพอสมควรนะครับราคาทองคำเนี่ยระยะยาวยังมองขึ้นแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังการปรับฐานกลับลงมาครับค่ะเร็วที่สุดที่คุณชลทิศบอกนี่เราจะได้เห็นโอกาสกลับมาเป็นปกตินี่สักเมื่อไหร่หรอคะนักลงทุนอดใจรอไม่ไหวแล้วนะ ผมจะไปบีบคอถามนายผมก็กลัวตกงานค่ะ คือตอนนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาโควิดนั่นแหละที่เห็นกันนะคือเครื่องบินไม่บินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาส่งออกยากอ่ะ
ท่านก็พยายามหาวิธีอยู่อ่ะตอนนี้ผมก็เรียนว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงคือปกติเนี่ยเราจะรับซื้อขายทองปกติบางที่อ่ะบางร้านเขาก็เริ่มมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะหุ้นเซ็งเฮงละกันก็มีเพื่อนๆร้านทองใหญ่ๆหลายๆเจ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ยังรับซื้อตามปกตินะครับแต่ว่าทางส่วนต่างมาหน่อยนึงก็เรียนพี่หญิงให้สบายใจว่าท่านผู้บริหารของทุกที่เลยแหละเขาก็พยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดอ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าเมื่อไหร่อันเนี้ยผมสุดปัญญาที่จะตอบจริงๆครับคือมันต้องดูบริบทปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นกันด้วยนะพี่หญิงเขาเป็นคนลงทุนแบบมั่นคงอะเขาค่อยๆออมเขาก็กังวลใจในเรื่องส่วนต่างนี้นะคะส่วนที่ฉันชอบเสี่ยงวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะมีการปรับเกณฑ์มาร์จิ้นอะไรใหม่ด้วยใช่ไหมคะนักลงทุนต้องปรับตัวยังไงคะเนี่ยถ้าพี่ชอบเสี่ยงพี่วิ่งตัดหน้า10ล้อเลยที่ลองเสี่ยงมันสนุกสนานคือตัวตลาดหุ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าวันนี้เป็นวันซึ่งลำบากใจที่จะคุยกับพี่คือพวกนี้ตลาดหุ้นน่ะเขาจะไม่ใช่ตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์น่ะท่านจะปรับมาร์จิ้นน่ะซึ่งก็ต้องดูว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีการเตรียมการเพิ่มเงินหรือไม่ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือยังนะฮะคือก็ตอบไม่ได้ว่าส่วนใหญ่เตรียมพร้อมหรือยังแต่ถ้าหากว่าสมมุตินะถ้าไม่ได้เตรียมเนี่ยพี่ต้องดูสิฮะเดิมเนี่ยเอาตัวเซ็ต50แล้วก็จริงทองก็ขึ้นนะแต่เซ็ต50เนี่ยเดิมวางเงินประมาณสัก 17,000 เทรดได้1สัญญาใช่ไหมที่แทนน่าจะชำนาญพรุ่งนี้จะเพิ่ม 60% น่ะเป็น 20,000 กว่าบาท 27,000 อ่ะเพิ่มขึ้น 60% อันนี้คือตัว initial margin อ่ะซึ่งให้วางเพื่อเทรดได้อ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เพิ่ม 60% แล้วมันจะมีตัว maintenance margin คือวงเงินที่ต้องรักษาไว้วันนี้คุณผู้ชมอย่าด่าผมนะผมพูดอาจจะดูฟังยากนิดนึง คือเราจะบอกว่าไอ้ตัววางเงินไว้เนี่ยถ้าหากต่ำลงไปกว่าระดับที่กำหนด 30% เนี่ยท่านจะต้องถูก marketing โทรไปแล้วคุณค้าวางเงินเพิ่มนะคะนี่คือ 30% นะแต่พรุ่งนี้ margin เพิ่ม 60% นะมันเท่ากับว่าแหมผมก็ไม่รู้จะบอกว่าส่วนใหญ่เตรียมพร้อมหรือยังเพราะนั้นพรุ่งนี้ผมเลยเรียนว่าตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์แล้วกันเนี่ยถ้าหากว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มเงินเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดขึ้นได้ไม่เยอะแล้วอาจจะมีการคออ่ะเพราะงั้นเนี่ยช่วงที่เขาคอกันเนี่ย11:30 น.อ่ะค่ะปิดพระฉันข้าวพอดีนั่นแหละช่วงนั้นอาจจะต้องระวังแรงขายครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำในเรื่องของทองคำนะว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติในเมื่อไหร่ก็ต้องดูกันด้วยว่าทิศทางเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักเลยก็คือในเรื่องของโควิด-19ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบเมื่อไหร่สำหรับใครที่ลงทุนในตลาดอนุพันธ์วันพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมท่อนต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นหรือว่าหนาขึ้นในการเก็งกำไรแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร